สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเช้านี้ค่ะวันนี้ยายละเอียดจะพามาผัดกระเพราหัวใจไก่นะคะหัวใจรวนๆหัวใจรวนๆจ้าเดี๋ยวมาดูมาชมกันนะคะง่ายๆเช้านี้ง่ายๆเช้านี้ค่ะผัดกระเพราหัวใจไก่นะคะพี่น้องยายละเอียดเอามาผ่าครึ่งนะคะเพื่อจะได้เป็นการสุกง่ายๆนะคะผ่าครึ่งนะคะแล้วก็ปรุงแล้วนะคะใส่ซอสปรุงรสใส่ผงปรุงรสแป้งนัวน้ำตาลนะคะน้ำปลานิดหน่อยนะคะผัดกับข้าวเขาต้องใส่น้ำปลาหน่อยนึงมันจะหอมนะพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดนางเอกของเราก็คือใบกระเพราบ้านๆเรานี่แหละพี่น้องสุดยอดสุดยอดความอร่อยนี่นะคะเนี่ยผัดกระเพราผัดกระเพราเพราเพราใส่ลงไปอีกนะคะเพราะว่าหน้าบ้านเรามากเยอะเลยนะคะปลูกต้นใหญ่มากนะคะกระเพราบ้านๆเขามันสีหอมด้วยพี่น้องนะคะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะอร่อยอร่อยค่ะมาย่าสิผ้ามาตัดเป็นจานได้บ้านพี่น้องไข่ดาวหนึ่งลูกพอดีพอดีอาหารเช้าวันนี้นะคะเนี่ยพี่น้องนี่พร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วกับกั้นตักเสริมนะคะอร่อยมากินมาชิมกับยายละเอียดนะคะ